อันที่ระยองอันนี้เขาก็บอกว่าช็อกเลยครับคุณผู้ชมครับภาพจากกล้องวงจรปิดมีผู้หญิงคนนึงมายืนอยู่ที่หน้าร้านขายเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บแก้ผ้าครับแล้วจะเอาเสื้อผ้าหุ่นแก้จริงๆนะตอนถอดเสื้อออกยังเหลือเสื้อชั้นในแต่ตอนถอดกางเกงออกอะคะแกถอดเกลี้ยงคือโป๊เลยอะเปลือยท่อนล่างเลยอะจนเจ้าของร้านต้องออกมาบอกเธอมีกล้องวงจรปิดเธออุ้ยโป๊จริงๆอุ้ยอย่างนี้เลยเหรอแล้วสิ่งที่เดินเอามาวางไว้ตรงโต๊ะอะค่ะคือน้ำแดงกับตุ๊กตาหมีหนึ่งตัวอุ้ยแล้วเห็นว่าจากนั้นประมาณตีสี่ผู้หญิงคนเดิมแต่งตัวชุดใหม่กลับมาที่หน้าร้านอีกครั้งแล้วมาสวมรองเท้าผ้าใบแบรนด์เนมที่หน้าร้านไปนี่กลับมาใหม่อีกรอบอ้าวผู้เสียหายเขาเลยเอาภาพมาโพสต์ใน TikTok นะฮะแบบนี้ก็มีด้วยหรือโรคจิตหรือเปล่าปกติเจอแต่ผู้ชายทำไมคราวนี้เป็นผู้หญิงเตือนภัยระยองน่าจะต้องป่วยแล้วล่ะอย่างเนี้ยเห็นบอกว่าป่วยนะยังไงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องดูหน่อยนะคะกลัวจะเป็นภัยกับตัวเธอเองด้วยเนาะแล้วก็ขโมยของด้วยอันนี้ก็นั่นน่ะสินะน้ำมันลงอีกแล้ว